นายปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับก็พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางพรรคเพื่อไทยนะฮะวันที่เขาเปิดตัวแคนดิเดตนายกครบ3คนเนี่ยมีนายชัยเกษมนิติสิริก็พูดถึงว่าหนึ่งนโยบายของเพื่อไทยนะเพื่อไทยเนี่ยจะไปจัดการกฎหมายที่ไม่ให้มีการทำรัฐประหารอีกแต่ว่านายปิยบุตรเนี่ยนะฮะออกมาซัดเพื่อไทยเลยครับบอกว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายหาเสียงเลือกตั้งปี2566จะจัดการกับรัฐประหารต้องขออภัยและขีดเส้นทำไฮไลท์ว่าผมไม่เชื่อใครอยากเชื่อใครอยากลองใครอยากลองเลือกแต่ผมไม่เชื่อนี่ประวัติศาสตร์เกือบ2ทศวรรษไม่มีอะไรบ่งชี้ว่าพรรคเพื่อไทยได้เสียงข้างมากแล้วจะทำอย่างแล้วจะทำอย่ามาหลอกตนเองอย่ายอมให้หลอกผมไม่ยอมเนี่ยฮะคือซัดกลับไปที่พรรคเพื่อไทยนั่นแหละว่าโอ้จะมาพูดว่าแก้รัฐประหารได้เนี่ยก้าวไกลทำมาก่อนแล้วไม่เชื่อหรอกคือตอนหลังมาเพื่อไทยก็เริ่มที่จะเอานโยบายของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยมาพูดนะโดยเฉพาะนายเศรษฐาเนี่ยพูดบ่อยเหลือเกินเพราะว่าไม่พูดไม่ได้แล้วฮะกลัวว่าคะแนนจะเทไปทางก้าวไกลนะฮะในขณะที่หัวหน้าพรรคอย่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยนะครับได้เขียนข้อความโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เมื่อวันที่18มกราคมปี66นะครับซึ่งเป็นวันกองทัพไทยเนี่ยบอกว่าภายใต้รัฐบาลก้าวไกลกองทัพไทยจะถูกปฏิรูปอย่างแน่นอนนะฮะบอกว่าถ้ารัฐก้าวไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยบอกว่าพวกท่านไม่ต้องเป็นทหารถ้าท่านไม่อยากเป็นเพราะเราจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารถ้าท่านจะไม่โดนตรวจท่านไม่โดนตรวจน้ำไม่ต้องบดโดดบ่อขี้เพราะเราจะเอาจริงกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทางของทหารท่านจะไม่ถูกทำรงวินัยอย่างป่าเถื่อนเพราะเราจะแก้พรบวินัยทหารให้สอดคล้องกับหลักสากลท่านจะต้องมีช่องทางอิสระร้องเรียนได้เสมอเพราะเราจะตั้งผู้ตรวจการกองทัพที่ยึดโยงกับผู้แทนราษฎรท่านจะต้องไม่กังวลว่าเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงจะได้ไม่เต็มหรือไม่เพราะเงินเดือนของท่านจะโอนตรงโอนครบไม่หักไม่ทอนท่านจะไม่ต้องเจอผักหนึ่งไร่ไก่หนึ่งตัวหรือวิญญาณหมูเพราะจะไม่มีใครโกงงบสำหรับอาหารของท่านท่านจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลท่านจะเติบโตเป็นผบ.ทบ.ได้โดยไม่ต้องมีเส้นสายท่านจะไม่ต้องรบกับหญ้าฆ่ากับมดเพราะเราจะลดภารกิจกองทัพที่เกินจำเป็นท่านจะไม่ต้องซักกางเกงในให้ใครเพราะเราจะเลิกการมีทหารรับใช้ท่านจะได้รับความยุติธรรมเหมือนประชาชนทั่วไปเพราะจะยกเลิกศาลทหารท่านจะภาคภูมิใจที่ได้เป็นทหารของประชาชนนี่นโยบายก้าวไกลของนายพิธาบอกแบบนั้น